ขอบคุณครับแล้วผมขอบคุณด้วยนะครับนานในวันเดือนเดือนจะเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวตรงนี้เชิญทยอยลงกันก่อนแล้วกันนะครับนะสำหรับแนวเพลงของย้อนยุคนั่นเองนะครับนั่นเรียกว่าวันนี้นี่ไม่ขาดสายเลยทั้ง2แนวเพลงน่าจะเป็นย้อนยุคหรือว่าร่วมสมัยก็ตามนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยแล้วกันกับมิตรรักนักรำทุกท่านเลยนั่นเองนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับพวกเราทีมงานของ มังคุเทศกันนะครับวงเดียวอยู่หมัดเต็มพิกัดความบันเทิงนะครับนะสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข 0818572257 ครับผมในรูปแบบของลำวงเพชรบุรีกันนะครับนะพร้อมนำเสนอเพลงใหม่ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนะครับเวลารับชมกันกับพวกเราทีมงานยังไงก็ ฝากกันด้วยแล้วกันกับพวกเราทีมงานมังคุเทศกันด้วยนะครับฝากเบอร์โทรไว้แล้วฝากเฟซบุ๊กด้วยฮะเฟซบุ๊กครับครับผมเฟซบุ๊กนะฮะแฟนเพจนะครับผม
พิมพ์ว่ามังคุดเพชรภาษาไทยตรงตัวนะฮะครับผมเป็นโลโก้สีม่วงนะครับผมฝากติดตามแฟนเพจด้วยละกันนะเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตเรื่องงานของพวกเราให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะครับครับช่วงนี้ก็ขอบคุณอีกสักครั้งนึงละกันนะครับก่อนที่จะจัดกันแบบยาวๆแล้วนะครับขอบคุณกับเจ้าของสถานที่นะครับคนนี้นะครับนางลุงสวยครูสุมารีนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับตลาดนัดตอนยานะครับถ้าใจสนใจจะมาเดินตลาดก็วันอังคารกับวันเสาร์นะครับโปรโมทได้ด้วยละกันนะครับครับผมมีร้านค้าตั้งแต่ต้นทางกันปลายทางเลยทุกซอยเลยฮะทุกซอยเลยนะครับโปรโมทเยอะๆแล้วเรามาเดินคงจะมีอะไรฟรีๆบ้างเราก็หวังไปเรื่อยครับผมแล้วก็ขอบคุณกับเฮียเมฆด้วยนะครับเฮียเมฆนะหรือว่าคุณธนพงศ์อินจันนะครับผู้ติดต่อประสานงานให้กับพวกเราทีมงานมังคุดเพชรกล่าวขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้ขอบคุณท่านเจ้าภาพใหญ่ในค่ำคืนนี้กับพออ.ก้าสุกแก่นท่านเจ้าภาพใหญ่ในค่ำคืนนี้กล่าวขอบคุณจากพวกเราทีมงานมังคุดเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะช่วงนี้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วจัดกันยาวๆไม่เบรกไม่พักในช่วงของ Midnight For You กันนะครับเชิญมาลุ้นดีใจดีทุกท่านนั่งบนเวทีได้เลยนะฮะอยู่กับพวกเราแบบยาวๆไม่หยุดไม่พักไม่หยุดนะครับไม่ได้เป็นควายก็ใช้กินข้าวไม่ได้กินยา
สาวๆคนไหนหน้าตาดีขอเสียงอีกทีด้วยมาจากผู้สุดที่นี่ขอได้ผัวกับบ้านกันแล้วกันนะครับ